คตอนนี้เราดู EP 10มาสเตอร์อีจบแล้ว EP 9 EP 9เฮ้ยเออเอาจริงมันมีช็อตดราม่าแบบให้จุกจนน้ำตาไหลได้ใช่แต่สุดท้ายถามกูไม่เกลียดรีวิวอยู่ดีอ่ะยังแบบให้กูหมั่นไส้มันสักทีอ่ะมันไม่ให้กูหมั่นไส้มึงสัก EP แล้วไม่หนีกูบอกเลยพูดเลยนะจะต่อให้จะดีแค่ไหนอ่ะสุดท้ายยังไงหนีก็ไม่ใช่กูรู้ไม่ใช่ที่ฉันรักอยู่ดีที่ฉันรักที่ฉันดีอยู่ดีถึงบางฉันจะแอบสงสารนางก็เถอะนะก็แต่ EP นี้สงสารแบบว่าเหมือนใจนางแตกสลายเปิด EP มาแรกก็นี่เลยตามจากภาคแรกกับ EP ที่แล้วเจอศพไอ้โจจริงๆสักทีสรุปก็คือโจตายจริงๆแล้วนะอุตส่าห์แบบมีความหวังกันแบบมาตั้งแต่ EP 2 3 4 5 6มาเรื่อยๆเนี่ยว่าเออโจจะได้กลับมาล่างสักวันไหมเราก็หวังเหมือนกันอยากให้นายเป็นแค่แบบคนแบบนอนเป็นผักเป็นปลาแบบอยู่ที่ไหนสักที่นึงสรุปไม่มีความหวังให้กูเลยอ่ะเพราะว่าสมพอดพอซีรีส์อ่ะส่วนมากเวลามันทำมาทีไรอ่ะมันมักจะมีมุมอย่างเงี้ยถูกไหมที่เวลามันย้ายร่างไปอ่ะมันจะต้องให้ตอนสุดท้ายให้สามารถกลับมาอยู่ร่างเดิมได้แต่เรื่องเนี้ยเอาจริงหักแล้วหักอีกอันนี้ไม่ให้เลยอ่ะหักก็คือแบบตอนแรกหักแล้วว่าเอ้ยเจอร่างแล้วเฮ้ยเรามีสิทธิ์ว่าโจจะกลับมาอยู่ในร่างเดิมแต่ก็บินหักไปอีกอ้าวก็เจอร่างอ่ะใช่ก็เจอแต่โจตายแล้วจริงเออแล้วก็คือกลับมาไม่ได้โอ้ฟังแล้วฟังอีกแล้วมันจี๊ดอะมันจี๊ดใจแบบตอกย้ำความคิดที่เราเคยจำตอนโจพูดได้ว่าโจยังแอบหวังว่าโจอยากกลับยังอยากกลับอยู่ในร่างอยู่เหมือนเดิมแต่มันกลับไปไม่ได้แล้วเพราะว่าตอนนี้คือเป็นสมอลเลย์ของจริงแถม2ปีสภาพก็น่าจะแบบไม่เหลือเนื้อไม่เหลือหนังอะไรแล้วอะมันเหลือแต่เป็นโครงอะแต่เขาแอบเป็นหินอยู่นิดนึงนะไม่รู้ว่าจะเป็นเพราะเขาตั้งใจถ่ายหรือเปล่าคือถ้าโจมันตายไป2ปีอ่ะมันควรจะต้องอยู่ในห้องดับจิตปะวะห้องเย็นอ่ะไม่ฟิลคือมึงฉันกำลังคิดอยู่มันไม่อาจจะไม่จำเป็นต้องอยู่ในห้องดับจิตแล้วมึงคือในสภาพนะห้องดับจิตที่เขาไว้อยู่อ่ะเขาเพื่อให้มันคงสภาพร่างเพราะว่าร่างเราจะเป็นเนื้อหนังก็เหมือนเนื้อสัตว์อ่ะเอาไปแช่เย็นอ่ะเออเพื่อให้มันคงสภาพไม่ให้เน่าเหม็นอะไรเงี้ยก็ต้องไปอยู่ในห้องดับจิตใช่แต่อันนี้บอกโจตายไป2ปีแล้วสภาพคือก็เป็นโครงไปหมดแล้วอ่ะไม่เหลือเยื่ออะไรแล้วอ่ะแล้วก็คือมึงจะไปไว้ห้องดับจิตไหมอ่ะใช่เพราะว่าเขากำลังคิดอยู่คืองั้นแสดงว่าศพโจอ่ะก็ต้องมีคนที่เจอได้ไม่นานเนี่ยสิที่แบบไปเก็บมาได้อ่ะเพราะว่าถ้าไม่อย่างนั้นอ่ะถ้าบอกว่าจะเหลือแต่โครงกระดูกแล้วอ่ะมันก็แปลว่าโจก็ต้องอยู่ในป่าแบบที่ตัวเองตกอ่ะแหละอยู่แถวนั้นแล้วก็มีคนไปเจอแล้วก็ไปเก็บมาได้แล้วก็ไปก็คงอาจจะเป็นแบบแล้วก็แจ้งหาคนหายแบบคนหาของป่าเก็บอะไรเงี้ยชาวบ้านอะไรเงี้ยแบบไปดันไปเจอโครงกระดูกเออนะใครก็ไม่รู้อะไรเงี้ยแล้วก็เลยแบบเออแจ้งให้หน่วยเขามาเอาอะไรเงี้ยเออแต่เรื่องเนี้ยกูแม่งแอบงุนงิดอยากงุนงิดอีหมิงจุดที่หนึ่งไอ้คำว่ามึงใช้เส้นนี้มึงก็ใช้ได้กับทุกจุดในทุกเรื่องบอกเลยตั้งแต่ยัน EP 1ยัน EP เนี้ยกูบอกเลยว่ารวยจริงใช้เส้นมึงคือรวยของจริงแล้วคือมึงใช้เส้นทุกจุดที่มึงจะใช้ได้อ่ะบอกเลยโรงพยาบาลอันนี้กูไม่ชัวร์แต่กูรู้สึกว่าแค่มึงจะได้แบบปกติถ้าเป็นศพถ้าแบบถ้าไม่คุ้นเคยใช่ไหมอ่ะแต่ถ้าบอกว่าเป็นญาติมันก็ยืนยันไม่ได้เพราะว่ามันอย่างน้อยไม่ต้องมีหลักฐานอย่างอื่นมาประกอบอ่ะแต่คืออันนี้เขาให้เข้ามาง่ายเลยกูคิดอยู่ว่ามึงก็คงนี่ด้วยแหละเออไม่แต่เอาจริงว่าก็คือคงไม่มีก็คงสภาพคล้ายๆเหมือนว่าพี่โจก็คงเหมือนเป็นศพไร้ญาติอ่ะที่ไม่มีข้อมูลไม่มีอะไรเลยว่าตัวเองเป็นใครมาจากที่ไหนมีแต่แค่เป็นแบบสภาพร่างกายตัวเองตอนที่อาจจะแบบตกอยู่แล้วแหละเออแบบของสภาพพร็อพอะไรเงี้ยก็คงอาจจะยังมีอะไรเงี้ยแต่คือแบบสภาพอะไรหรือแต่โครงแล้วอะไรเงี้ยเออมันไม่มีอะไรที่จะระบุเป็นพี่โจด้วยซ้ำอ่ะเขาก็เลยแบบเก็บมาก่อนเดี๋ยวค่อยไปประกาศหาอีกทีว่าเออมีใครญาติพี่น้องที่หายไปแบบประมาณปี2ปีไหมเพราะว่าตอนนี้คือสภาพศพไม่เหลืออะไรให้ดูแล้วก็ไม่รู้ว่าญาติก็จะจำได้หรือเปล่าขอแค่ถ้ามีคนมาติดต่อก็คงจะให้มาดูได้ก่อนแหละเพื่อยืนยันว่าใช่ปะวะแต่อย่างที่ว่าก็คือถึงมิ้งมึงจะมาเข้าดูก็เถอะแต่มึงไม่มีสิทธิ์มาห้ามคนอื่นดอกโดยเฉพาะกับพี่วุฒิแล้วก็รวมคนอื่นด้วยไม่รู้อ่ะแต่เข้าใจกับไอซอนได้เพราะว่าถ้าเป็นพี่โจร่างพี่โจอ่ะมึงก็คุ้มขนาดตายไปแล้วมึงไม่แต่ศพกูก็ไม่ได้ดูก็ไม่ให้มึงดูมึงก็ห่วงพี่ของจริงว่ะไอสัตว์แต่มึงจะพูดห่วงกับพี่วุฒิไม่ได้แต่ก็เข้าใจอยู่จากที่
พี่วุฒิก็เข้าใจเพราะว่าเขากำลังเอาเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบเนาะแบบว่าตรวจสอบจากเศษเยื่อหรืออะไรพวกเนี้ยเราไปหาดูว่าสรุปว่าใช่พี่โจคิดอยู่ว่าพวกกระดูกมันก็ยังมีดีเอ็นเอใช่ไหมเอาไปตรวจได้แต่ทีเนี้ยที่จริงมันก็มีจากอะไรนะถึงจะเป็นกระดูกแล้วมันยังมีเศษเยื่อติดอยู่รวมมันยังพอมีแต่ทีนี้หลังจากนั้นมาก็อะไรนะมันก็สภาพอีหนิงก็คือถึงจะนี่ปุ๊บแต่สภาพมันก็คือเป็นหมาเลยอะก็ดูมันสิตั้งแต่แบบตั้งแต่เห็นร่างพี่โจแล้วอะทั้งที่ไม่รู้ว่าใช่พี่โจจริงไหมนะต้องรอการพิสูจน์ก่อนอะไรเงี้ยมันซึมตั้งแต่ตอนนั้นเลยคือยาวไปเลยจนกว่ามืดอะผลจะออกจนผลก็ออกแล้วยิ่งกว่าเดิมก็คือพี่โจตายจริงของจริงแล้วเอาง่ายๆคือโจสุดๆบอกจริงนะเอากูไม่รู้ว่าเรื่อง EP นี้กูจะคิดยังไงเดี๋ยวกูอยากรู้ว่ามันต้องรู้สึกยังไงอ่ะไอ้ความว่าตัวเราอ่ะอยู่นี่ใช่แต่เราต้องมารับรู้สภาพว่าตัวเองอ่ะตายแล้วอ่ะตายแล้วทีแต่คือเราไม่ใช่วิญญาณนะแต่คือตายแล้วแต่คือตัวเราเป็นตัวเนื้อเรายังอยู่ตรงเนี้ยมันต้องรู้สึกไงอ่ะแล้วเราเห็นฉากที่มันมีการแบบทับซ้อนกันสองครั้งมั้ยก็มันเป็นพี่โจยืนอยู่นี่พี่โจอย่างนี้ประตูกระจกแต่เป็นโจล่างใหม่ก็คือทำให้เราเห็นว่าก็ถ้ามองภายนอกในเนี้ยก็แค่เหมือนแบบญาติคนเดียวอะไรเงี้ยพี่โจแต่ที่อยู่เนี้ยไม่ใช่โจเป็นเขาอีกคนนึงอ่ะมันไม่ใช่โจเลยเว้ยมันต้องรู้สึกยังไงก่อนอ่ะเข้าใจไหมก็จะถึงอีพีเนี้ยแต่อย่างน้อยก็คือความว่ามันไม่พี่โจก็จะฟีลเหมือนและญาติด้วยใช่พ่อแม่ก็ตายแต่ญาติพี่น้องพอรู้เรื่องว่าโจตายก็จะมาแย่งสมบัติกันไม่มีใครเป็นห่วงเป็นใยเลยอะไรเงี้ยสุดท้ายหมิงก็จะเป็นเจ้าภาพจัดงานศพให้คือสภาพก็ไม่เหลือแล้วเพราะงั้นมันก็ไม่จำเป็นที่ต้องอะไรยาวๆก็อะไรนะเอาแบบสวดเสร็จแล้วก็เผาสวดแล้วก็เผาวันเดียวทีเดียวเลยก็ยังอุตส่าห์เป็นเจ้าภาพให้เหรอเนาะใช่จริงนะพี่รู้สึกว่าอีพีพาร์ทงานศพเป็นอีพีที่ทัดใจเขาที่สุดแล้วในอีพีนี้อืมคือแบบเศร้าอ่ะพาร์ทสุดน่าจะเป็นฉากงานศพอ่ะคือหมิงเราไม่เคยเห็นหมิงแบบซึมขนาดนี้มาก่อนเขาเรียกว่าความใจสลายอะแบบจากที่เคยเชื่อมั่นมาตลอดจากคนที่เหมือนรู้เนาะที่แบบรู้เห็นว่าพี่โจอะยังอยู่นะไม่ได้ตายตัวเองก็ยังเชื่ออยู่ในใจลึกๆว่าแม่งไม่ตายจริงหรอกแต่พอวันนี้มันมาพิสูจน์ได้เห็นแล้ววันเนี้ย เขานอนอยู่นี้จริงๆเนี่ยร่างเขาจริงๆเว้ยเขาตายแล้ว มันตอกย้ำเขาว่าที่กูหลอกตัวเองมาตลอดว่าเขาไม่ตายมันไม่จริงเลยเขาตายแล้วอะแล้วมันก็ยิ่งตอกย้ำสิ่งที่ตัวเองแบบกระทำกับพี่มาตลอดจนวันที่พี่เขาแบบหายไปแล้วก็ตายอะจริงอย่างหญิงอะอาจจะแบบว่าเขาจะโทษตัวเองเขาเรียกว่าไงอะไม่เชิงลังเลแต่เขาเรียกว่าเหมือนแบบมันเออเรื่องมันช็อกไปแล้วอะเพราะว่าคืออย่างที่ก่อนหน้านั้นอะอาจจะยังมีความหวังแต่ทีนี้ก็ยังแบบสงสัยว่าทำไมไอ้โจคนนี้มันไม่เหมือนพี่จังเลยวะทั้งพฤติกรรมทั้งอะไรกันต่างๆมันดูแบบเหมือนพี่ไปหมดเลยอะไรเงี้ยซึ่งไม่เข้าใจแล้วทำไมต้องแบบเหมือนพี่โจขนาดนี้อะไรเงี้ยแต่ทีนี้พอแบบมาเจอร่างจริงๆแล้วอะทั้งที่ตอนแรกตัวเองกำลังแบบเอ้ยกำลังจะเชื่อแล้วว่าหรือว่านี่จะเป็นพี่โจจริงๆแต่แค่ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงมันเป็นร่างคนอื่นอะไรเงี้ยแต่พอมาเจอตอนนี้ไปก็คือแบบเหมือนช็อกไปเลยหัวแบงค์ไปเลยไม่คิดอย่างอื่นเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ทุกคนมาร่วมงานศพกันหมดพี่วูดไอซอนก็มาร่วมงานส่งศพโจเนาะแม้แต่โจเองก็ยังแต่ช็อตที่อะไรก็เข้าใจโจแบบสภาพคงจะอดจริงๆแล้วแหละก็บอกอยู่อะอะไรนะสภาพตัวเองคือต้องมาส่งตัวเองเผาอะมันก็คงจะเศร้าไม่ต่างกับคนอื่นหรอกเนาะแต่พอมันต้องมาเห็นอีหมิงนั่งร้องไห้ตอนแบบอะไรนะตอนเขาเผาไปแล้วอะมันโจมต้องพูดอย่างนี้มันควรจะบอกหมิงบอกอีหมิงมันต้องเป็นอย่างนี้ทำไมมึงมาร้องไห้อะไรเอาตอนนี้มึงอะไรนะทำกูไว้แบบนั้นมึงเอาแต่ใจเวลาพี่อะไรมึงไม่ฟังกูและมึงไม่เคยเทคแคร์กูมึงแบบเอาแต่ใจตัวเองสุดๆแล้วคือแบบทำอะไรนะพยายามแบบบังคับอะไรที่แบบบางทีเขาอาจจะไม่ชอบบ้างอะไรงี้หรือแม้แต่ตอนจบท้ายคือก็แบบอย่างกับครั้งเงียวเนาะใช่ไหมตอนที่แบบไม่ฟังความเห็นหรือว่าอะไรจากพี่โจเลยแล้วของเขาวันที่แบบเขาจากไปก็แบบแบบแค่หายไปก็ยังแบบแอบมีซึมๆแต่ก็ยังแบบยังคาดหวังว่าเขาจะกลับมาอะไรงี้เนาะแต่พอเขา
าตายไปแล้วเขากลับมาร้องไห้เขากลับเอามาร้องไห้แค่ตอนสุดท้ายถามมึงมาร้องไห้อะไรตอนนี้มันมาคิดตอนนี้มันจะทานที่ไหนก่อนฮะอะไรเงี้ยบอกเสียงหน่อยฮะจิตตาสบายโทษทีรอบนี้กูเป็นหมีโจบอกเลยสิเนี่ยสะใจกูชิบหายแต่ตอนที่แบบพี่โจเข้าไปกระชากคอมันอะคือแบบเอาจริงถ้าพี่วุ้นไม่ห้ามกูว่าไม่เหนียวเหินจะได้มีชกหน้ามันแล้วกูบอกเลยมีเพราะตอนนั้นอารมณ์โจคือแบบว่าตอนนั้นฮึบตั้งแต่ที่จริงอะโจฮึบมาตั้งแต่ที่โรงพยาบาลแล้วนะเพราะว่าพอรู้ตัวเองตายสตาร์ทแล้วหนึ่งช็อกแล้วหนึ่งสองพอช็อกตอนที่วุ้นบอกว่าหนิงจะจัดงานศพให้แล้วเผาเลยไม่มีโอกาสที่จะได้ลาร่างตัวเองแล้วนะคือไม่มีโอกาสเลยเพราะหมิงเป็นคนสั่งการหมดทุกอย่างไม่มีโอกาสได้ทำอะไรตัวเองเลยแล้ว3เผาก็เห็นมาช็อกตอนนั้นก็คือแบบตอนเตรียมจะเผาแล้วว่าอยู่หน้าเตาแล้วอ่ะนั่นก็คือแบบช็อกจะแบบจะหลุดแล้วนะจะไปแล้วอ่ะคือแบบว่าแทบจะแบบสุดตรงนั้นแล้วอ่ะร่างกูอ่ะร่างกูที่กูใช้มาตลอดทั้งชีวิตกูอ่ะ แล้วพอแบบพอมันเห็นว่าหมิงมาร้องไห้อยู่ใช่ไหมก็นั่นแหละอารมณ์จากที่ตอนแรกแบบไม่ทำไมร่างกูจะต้องโดนเผาใช่ไหมแล้วเห็นไอ้ตอนต้นเหตุก็ไม่แปลกที่พี่โจจะเข้าไปตะคุบแล้วก็ไปด่าอย่างนั้นน่ะแต่จนระเบิดอารมณ์ใส่อ่ะแต่นั่นมันก็กลายเป็นจุดที่ทำให้เป็นจุดสำคัญในการเช็คว่า เริ่มมั่นใจว่าเอาไอ้คนนั้นแหละคือ มันเริ่มดึกมันเริ่มคันคอแล้วเนี่ยเอาปูมีไอ้มาไอ้ใกล้ๆไปพูดตอน3ทุ่มกูดูไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยพอมันเริ่มเนี่ยเที่ยงคืนไปมันเริ่มดึกๆอากาศเย็นที่2กูเริ่มคันคอแล้วก็ไอตลอดเลยเรียกว่าอากาศมันเย็นอากาศมันเย็นลงมันก็มีไอฮะมึงได้กินยาได้มั้ยไม่แต่จะไม่หายเอาไปกินไงไม่ก็ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วใช่เขาให้จิบไม่ได้ให้กินกูกินเรื่อยๆเนี่ยก็รู้แล้วขอให้ค่อยๆจิ๊บค่อยๆจิ๊บไอ้นี่มึงอุ๊บอย่างงี้เลยไอ้ห่าพูดหมดเร็วสิควายแต่นั่นก็มันเป็นจุดสำคัญในการที่ทำให้อีหมิงมั่นใจแล้วว่านั่นน่ะเป็นพี่โจจากที่ตัวเองครึ่งแคงมาตลอดเกือบจะครึ่งตอนใช่มั้ยไม่ครึ่งตอนแล้วมั้งมาเกือบทั้งเรื่องแล้วทั้งเรื่องแล้วอ่ะแต่มันเหลือแค่รีเช็คขนาดใจว่าใช่พี่มึงหรือเปล่าแล้วก็แหละก็บอกว่าโอเคละของทุกอย่างของพี่โจใช่มั้ยเขาจะเก็บไว้หมดเลยทำการแบบซื้อแล้วก็โอนกรรมสิทธิ์ทุกอย่างมาเป็นชื่อตัวเองแล้วก็ของโจอ่ะจะเอาไปทำลายทิ้งหมดเพื่อให้ไม่เหลืออะไรให้เป็นความทรงจำของแกว่าเคยมีพี่โจอยู่มันก็เลยทำให้โจเนี่ยแอบโกรธแอบโกรธเขาอีกว่าทำแบบนี้กับเขาได้ยังไงคือไม่เหลืออะไรให้เป็นตัวตนของเขาเลยตอนฟังกูพูดได้อีกว่าอันเนี้ยกูรับไม่ได้เลยว่าคือแบบหมิงมึงไม่มีสิทธิ์อะไรในตัวพี่เขาแค่แบบแม้แต่แฟนกันยังไม่ได้เป็นเลยแล้วคือมึงมามีสิทธิ์อะไรในแบบเป็นผู้จัดการมรดกเขาว่าอะไรเงี้ยแถมอะไรนะของก็จะเอาของเขาไปเผาด้วยมึงแบบใจมึงทำเหี้ยอะไรตอนแรกอะกูสงสารแต่มันร้องไห้นะแต่พอช็อตนี้ไปอะกูตอนนั้นกูพูดเลยกูเกลียดมึงอยู่ดีอะมึงไม่ใช่ลูกเขยกูนั่นแหละแล้วก็ตัดไปที่ว่าภายในค่ำคืนนั้นก็คือหลังจากที่คุณปรึกษาหรือกันว่าจะทำยังไงก็เกิดปฏิบัติการย่องเข้าบ้านตัวเองอีกรอบนึงแต่ว่ารอบนี้คือมีผู้สูงอายุคนคิดก็คือไอ้ซอนกับพี่โจก็บุกขึ้นบ้านตัวเองโดยที่มีซอนเป็นคนดูแลเราให้ว่าอยากแปลมีมันจะเผาของทุกอย่างของเขาออกแล้วก็บอกต้องขอไปเก็บของบางอย่างหน่อยที่แบบว่าจะเอาไว้ให้ลุงเหลือความสำคัญของตัวเองไว้บ้างเพราะว่าตัวเองจะไม่เหลืออะไรแล้วจะไม่มีอะไรที่เป็นของตัวเองเก็บไว้เลยที่ให้คนอื่นได้รู้ว่าเคยมีโจคนนี้อยู่ของนั้นก็มันไม่ใช่ของมีค่าอะไรนะส่วนใหญ่เป็นของทางใจทั้งนั้นอย่างที่เราเห็นเลยก็คือจะเป็นรูปภาพของพ่อกับแม่ของโจเนาะจริงๆแล้วมันมีของอย่างอื่นด้วยแหละแต่ที่มันเปิดไปเจอมันจะเป็นแก้วที่มันทำแตกเนาะไอ้แก้วนั่นน่ะอยากให้ตอนนั้นรูปคู่แมวอ่ะอยากให้ตอนนั้นนะให้โจหยิบขึ้นมาแล้วก็เคลียงทิ้งก็แตกอีกรอบแม่งเลยกูไม่อยากกินแก้วเหี้ยดิแต่ดันว่ามันเป็นแผนของไอ้หมิงไอ้หมิงมันดักรออยู่ในบ้านอยู่แล้วอ่ะมันล่อแหละให้พี่โจเดี๋ยวนะแต่ก็คงคิดอยู่นะตัวมันล็อกใช่ไหมมันก็ต้องล็อกได้สิล็อกจากข้างในอะเนาะไม่ให้เดาอะมันก็จะเอากุญแจสุดที่เลยไม่สงสัยตั้งแต่ตอนที่ไม่ก็คือเข้าใจไหมที่พี่มุดคิดแล้วมันก็กุญแจมันมีดอกเดียวก็แค่เราเอาไปเก็บที่เก่าไม่ได้ทำอะไรมันก็ได้อยู่แล้ว
ราแค่เข้าอยู่ข้างในแล้วเราก็ล็อกบ้านอย่างข้างในก็แค่นั้นแหละจบเออก็คิดอะไรเยอะวะก็ชัดๆไงก็พี่อ่ะสงสัยมาตั้งแต่พี่มดพูดตั้งแต่พี่มดพูดแล้วว่าเออมันจะทำทำอะไรเร็วขนาดนี้เลยเหรอใช่มันแปลกๆแล้วก็มาแปลกตรงที่ว่าเข้าบ้านไปกุญแจสำรองยังอยู่ที่เก่าทั้งที่บ้านเนี้ยเพิ่งจะมีข่าวว่าโดนงัดไปใช่ไหมกุญแจไม่ควรจะอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดแบบว่าบิงละแคงใจว่าบ้านไม่ได้โดนงัดแปลว่ามีคนรู้ที่ซ่อนกุญแจถ้าเกิดจะเป็นโจรคนอื่นเข้ามาเขาก็ต้องเก็บไปถูกไหมไม่ควรจะเอาไว้ตรงนั้นซ้ำดูว่ารู้เลยว่ามันคือการล่อซื้อชัดๆสรุปก็คือจับโป๊ะได้ว่าไอ้โจแอบเข้าบ้านมาจริงแล้วนั่นก็เลยชัดเจนแล้วว่าจริงแล้วโจที่อยู่กับเขาที่อยู่ข้างๆเขามาตลอดไอ้ที่เป็นเด็กและเด็กเก็บของอีหมิ่นคนเนี้ยก็คือพี่โจที่มันอยู่ในร่างใหม่ละตอนนี้คือแบบทุกอย่างเฉลยมาละ แต่ว่าพี่โจเขาบอกแล้วว่าพี่มันจะไม่กลับไปคบกับหมิ่นอีกแล้วก็ต่อให้ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็จะไม่ให้ภัยหมิ่นด้วยเพราะไม่อยากให้มันเกิดซ้ำอีกเพราะงั้นเราก็จะเห็นว่าพี่โจก็จะหักห้ามใจตัวเองแต่ก็จะมีสติหลุดบ้างจนทำให้ซอนเนี่ยต้องแบบต้องให้หน่อยบอกว่ามาตามแล้วก็ยาลากเขาออกไปยาพี่ต้องไม่กลับไปกับเขาพี่ไม่รู้หรอพี่จำไม่ได้หรอเอาจริงแต่บางครั้งเอาจริงนะบางจังหวะที่ไอ้ซอนมันเข้ามาแทรกบางทีกูก็รำคาญมันเหมือนกันนะแบบมึงจะอะไรเลยนะว่าอะไรเงี้ยเขารู้สึกว่า EP เนี้ยซอนน่ารำคาญตั้งแต่รอบแรกแล้วช็อตเถียงแทนอะไรนะไอพีวูดละหมองเลยพี่รู้สึกว่า EP เนี้ยมันมีช็อตที่ซอนอ่ะเขาเริ่มทำตัวแปลกๆที่พี่เห็นชัดๆเลยนะคือรู้ว่าแอบคิดยังไงคือตั้งแต่ครั้งแรกที่พี่วูดกำลังจะพูดว่าทำไมบ้านเนี้ยทำไมหมิงนี่คนเก็บไว้ใช่ไหมก็เริ่มมีการขัดว่าเออพี่ก็มันอ่ะแค่รู้สึกผิดไงพี่มันจะเป็นคิดอะไรคือพยายามพูดไม่ให้คนอื่นอ่ะเข้าใจในความคิดของตัวเองเพื่อให้มองหมิงอ่ะไม่ดีแล้วก็พยายามแบบกอกหูใส่โจอีกบอกว่าพี่จำไม่ได้หรอเขาทำอะไรกับพี่ไว้อ่ะพี่จะให้มันเป็นอย่างนี้หรอก็ทำให้พี่มันก็จริงเพราะว่าเขาทำเราอย่างนี้จริงจริงอ่ะใช่มันทำกับเราอย่างนี้แต่ถามว่าถ้าคนมันรักแล้วมันจะยอมเจ็บซ้ำไหมอ่ะก็อาจจะเออถ้ายังไงก็จะยอมเจ็บซ้ำใช่แต่ว่าอันนี้คือแบบมันเป็นความคิดของซอนที่ไม่อยากอคติกับไอ้หมิงไงอคติกับหมิงอ่ะทุกทางเลยทั้งก่อใส่หูพี่วุฒิทั้งก่อใส่หูโจอ่ะคือแบบเหมือนอคติกับหมิงอ่ะเต็มเลยก็เลยรู้สึกว่าอีพีเนี้ยซอนอ่ะทำตัวเริ่มน่ารำคาญละแต่เชื่อเหรอไหมคือลึกๆอ่ะเขาคิดว่าอย่างน้อยอาจจะต้องใช้เวลาสักพักอะถ้าผมจะแบบเพื่อพิชิตใจพี่กลับมาหลักผมอะไรเงี้ยแต่ฉันคิดว่ายังไงซะไอซอนยังไงอะคนถ้าเขามันรักเขาแล้วอะเขาไม่ทิ้งหรอกเนาะต่อให้จะแบบเกลียดกันแค่ไหนก็ตามเถอะก็ถึงได้บอกไงลูกชายเรารักเขาเพราะงั้นอีหมีมึงอย่ามาหน้าตาอีเยอะเอ้ยไม่ใช่หมีไอซอนไอซอนแล้วเราก็จะได้ผ่านมาอีกวันที่มีงานถ่ายมันเป็นงานเปิดงานเปิดข่าวแถลงข่าวตัวเพลงที่โจไปเล่นเป็นพระเอก MV ให้กับซอนเนาะเราก็จะได้เห็นแล้วว่านี่แหละเริ่มละซอนเริ่มแบบลุกหน้าจีบแบบลุกแบบลุกพี่หนักละจีบโจแล้วทั้งการที่แบบมองหน้าดูแลเทคแคร์คือตอนนี้พยายามทำทุกอย่างเพื่อให้โจมาสนใจตัวเองได้สบายใจยกใจให้ตัวเองแบบคอมฟอร์ทโซนอะไรอย่างงี้คอมฟอร์ทโซนใหม่ถึงขนาดแบบเปิดออกสื่อก็ยังพาโจไปด้วยเลยทั้งที่จริงแล้วว่าเขาไม่ได้เป็นตัวเด่นของงานด้วยซ้ำถูกไหมเขาไปแค่แบบเหมือนฟิลนักแสดงที่เล่นประกอบซีรีส์ให้เอ้ยประกอบเพลงอะไรให้อย่างเงี้ยแต่คือยังอุตส่าห์แบบให้ซีนเข้ามาออกอะไรเงี้ยใช่นี่ก็คือแบบเป็นการเหมือนซื้อใจพี่โจแล้วหนึ่งถูกไหมแต่ว่าแต่แอบเสียวอยู่นะเลยที่มันบอกว่าเลยนะประกาศบอกสื่อว่าเป็นแฟนครับนั่นแหละแหมกูบอกอะไรกูมานามากดักหนูเล็บแฟนใน MV แต่อันนี้เชือดตายคาแบบคางานมากเพราะว่าอีหมิงมึงฝ่าดงแล้วก็เดินเข้ามาเลยอ่ะกลายเป็นเชือดคาหน้างานเลยอ่ะบอกเลยเขาเรียกว่าไงนะกินซีนกินซีนไปเองของงานอย่างวิสอนว่ะเออโอเคก็คือแบบปัดหน้าเขาแล้วก็ดอกไม้ช่อโตๆให้พี่โตอ่ะไอเยี่ยแล้วดึงยืนบังเขาไม่เจอเจ้าของเพลงคืออีกคนหนึ่งที่อยู่ข้างแต่ขอโทษค่ะแค่ไม่ชอบหน้ามันก็คือเหลือบุญแล้วไอสัตว์แล้วเราก็โอเคเพื่อลบลัดตัดความสรุปสั้นๆก็คือเหตุง่ายๆเขาก็เลยเหมือนจะมีการสปอยว่าในอนาคต
ไอ้หมิงจะมาเป็นมือที่3ในเพลงต่อไปของไอ้ซันเออแล้วก็แล้วแต่ความอะไรกันแล้วแต่หลังจากนั้นก็เข้าสู่พาร์ทงานปาร์ตี้เนี่ยหมิงก็ยังมีความแบบพยายามเข้าคงเข้าหามาแบบมาง้องอนกับเออนะพี่โจของเราแต่ถามว่าถึงง้อขนาดนั้นก็ไม่อ่ะก็ตามนิสัยคุณหนูอ่ะเนาะเหมือนเดิมเลยก็คือยังมีความแบบบังคับพี่อยู่เหมือนเดิมอ่ะจนพี่มึงต้องพูดไงจนป่านนี้เธอก็ยังไม่เปลี่ยนนะชอบใช้นิสัยบังคับคนอื่นเหมือนเดิมอ่ะโอ้โหแล้วคือแบบมันจี๊ดนะเธอมันจี๊ดนะรู้ว่าเขาอยู่นี่แล้วอ่ะแต่แบบเขาไม่คิดจะเปิดใจให้ตัวเองอีกแล้วอ่ะเขาพูดได้เฉื่อยใจตัวเองก็เขาบอกแล้วอ่ะว่ามันเพราะเขารักมันทำให้ชีวิตเขาพังไงเพราะงั้นถ้ากูจะไม่กลับไปรักมึงแล้วไงเข้าใจใช่ไหมอ่ะก็นั่นแหละก็เตรียมจะซัดกันอีกรอบนึงแล้วเพราะไอซอนเข้ามาซัดกับไอซอนอีกรอบนึงแต่กูว่าสุดท้ายไอความไอเส้นใหญ่มึงไม่ยังใช่เด็ดจุดนั้นบอกเลยต่อให้ EP นี้ซอนจะพยายามพี่เอกแค่ไหนอ่ะสุดท้ายยังไงอ่ะพี่เอกเรื่องนี้ก็ต้องเป็นอีหมิงอยู่ดีก็ยังไงโจก็หนีอีหมิงไม่พ้นอยู่ดีอ่ะสุดท้ายลบลัดตัดความก็เนาะความเส้นใหญ่ผู้ใหญ่ก็จับมันยัดเข้ารถไปกับคุณหมิงซะงั้นเนาะถามบนรถแล้วไงมันจะพาไปไหนบอกก็ผมยังพาให้กลับบ้านพากลับบ้านมีความแบบบ้านใครบ้านพี่บ้านพี่บ้านผมบ้านเราเออวงเล็บก่อนนะว่าบ้านใครบังคับชัดๆเข้าใจไหมมันคือการบังคับกลับบ้านอ่ะเออแต่ซีนแต่กูว่าเออรอบนี้คือมันต้องพูดจริงๆแล้วเพราะว่าถ้าไม่งั้นน่ะตัวเองก็จะโดนบังคับนี้ไปเรื่อยๆคือมึงต้องแบบต้านแบบค้านให้หัวชนฝาโตถ้าไม่งั้นเธอก็จะไม่หลุดจากไอ้หมิงอย่างบอกเลยแต่ต้องยอมว่าหลังจากเนี้ยไอ้หมิงมึงต้องเบาอารมณ์แล้วนะมึงต้องหยุดอะไรที่แบบนิสัยมึงอ่ะเออเขาเรียกว่ารอบนี้หมิงต้องใช้ไม้อ่อนไม้อ่อนที่สุดเท่าที่มึงต้องแบบมึงต้องไปเป็นไม้อ่อนแล้วหลังจากเนี้ยเพราะว่าถ้าไม่งั้นน่ะถ้ามึงอยากให้พี่กลับมานะไม้แข็งใช้ไม่ได้ผลกับมึงโตเพราะว่าเราอย่าลืมสิหมิงชอบคนดื้อหมิงชอบคนดื้อแล้วทุกครั้งที่ตัวเองทำไม้แข็งใส่โจโจจะดื้อเออแล้วก็ที่สำคัญคือมันเคยไม้แข็งใส่โจมาแล้วเป็นไงอ่ะผลที่ได้เลวร้ายกว่าเดิมเลวร้ายแบบว่าขั้นขวาขั้นสุดบอกเลยงานนี้เธอต้องดัดไม้ด้วยไม้อ่อนแล้วถ้าเธออยากให้เขากลับมานะเข้าใจใช่ไหมแล้วฉันก็มีแววว่าไม้อ่อนนี้ก็จะได้ผลเลยบอกแล้วลูกเราใจลึกๆมันยังแอบรักเขาอยู่เพราะฉะนั้นอ่ะไม้อ่อนคือวิธีเดียวที่จะดึงโจกลับมาได้แต่ก็ไม่รู้ว่าโจจะใจแข็งไว้ได้อีกนานแค่ไหนเหมือนกันแต่ไม่งั้นไม่นานหรอกเชื่อเหอะใน EP 4อ่ะไม่นานหรอกยังไงก็ถ้าเพราะในใจอ่ะมันก็ยังรักอยู่ดีแหละแต่คือเข้าใจมั้ยว่าแบบมันเจ็บเพราะว่ามันเรามีแผลด้วยไงถึงแม้จะรักอ่ะแต่คือเราก็แค้นเขาด้วยอ่ะเอออืมเอ้ยเนาะคนเอานะก็ให้คำได้แค่นี้นะหมิงถ้าอยากจะทำงั้นอ่ะอีเนี่ยซีนที่หัวลำโพงอ่ะคือแบบเป็นซีนที่สวยนะสวยมากแต่เพราะแบบว่าฉากหลังมันมีมากรู้สึกว่ามันต้องมาจบที่หัวลำโพงจริงๆไม่ฉากซีนเนี้ยเพราะว่ารู้สึกว่าความจะแบบพวกให้มันมีแบบการคลายปมหรือคลายแม็กอะไรสักอย่างอ่ะมันไม่จะไปจบอยู่ที่หัวลำโพงกันหมดเลยนะจริงมันรู้สึกว่ามันไม่พี่รู้สึกว่าหัวลำโพงแต่ที่ลิงที่เหมาะกับการถ่ายซีรีส์สุดๆแต่อย่างน้อยโจก็ได้รับรู้ความจริงแล้วว่าคนที่หมิงรักอ่ะไม่ใช่ตรงแต่คือตัวเองจริงๆแล้วเพราะว่าอย่างที่รู้ก็คือหมิงมันรักกับแผ่นหลังแผ่นนั้นใช่ไหมซึ่งในความจริงแล้วอ่ะก็ได้รู้คำตอบแล้วว่าคนนั้นก็คือพี่โจคนที่ตัวเองคิดว่าเป็นสแตนด์อินไปตลอดอะไรเงี้ยคืออย่างน้อยอ่ะโจรับรู้แล้วแต่ถามว่ารับรู้แล้วไงมันก็ไม่ทันแล้วไหมเพราะว่าตอนนี้คือแบบมันไปไกลแล้วอ่ะตอนให้รู้ความจริงว่าเออคนที่หมิงรักจริงๆอ่ะคือตัวเองก็เหอะแต่มันก็ไม่ช่วยอะไรแล้วนะบอกเลยเออได้อย่างเธอพอพูดว่าหมิงรักแผ่นหลังนี้ถึงทำให้หมิงรักแผ่นหลังนี้ซึ่งเป็นแผ่นหลังโจใช่ไหมทำให้เขาว่ารักมากๆแต่พอมาคิดคำพูด ฟังอีกทีเออมันก็แอบใช่อยู่คือเพราะหมิงรักแผ่นหลังนี้ถึงได้รักพี่โจถ้าสมมติว่าถ้าไม่ได้รู้ว่าเนี่ยเป็นโจตั้งแต่แรกอ่ะแผ่นหลังเนี่ยเป็นของใครก็ได้เว้ยก็ไม่แปลกที่นางจะรักองค์ถูกไหมเพราะนางเข้าใจว่าอยากแผ่นหลังเนี่ยมันของพี่โต้ก็มันก็ต้องคิดอย่างนั้นอยู่แล้วเพราะว่าในเรื่องอ่ะคนที่เล่นบทนั้นคือพี่โต้แต่ว่าพี่โจมันเป็นสแตนด์อินไงเออฉันก็เลยรู้สึกว่าฉันชอบไอ้ท็อตอะไรฉันชอบประโยคที่โจพูดตอนเดินลงจากรถบ้านที่ถามหมิงเขาบอกว่าถ้าสมมติเป็นพี่โต้อ่ะหมิงจะไม่ใช้ท่าข้างหลังใช่ไหมเพราะว่าอยากเห็นหน้าหล่อ
พราะว่านี่คือเป็นสิ่งที่โจติดใจมาตั้งแต่ตอนที่คบด้วยกันนะว่าทำไมแบบทุกครั้งเวลามีอะไรกันอะทำไมต้องใช้แต่ทั้งข้างหลังเว้ยแล้วคือมันไม่ใช่กับแค่โจร่างเก่าอะโจร่างใหม่มันก็ยังใช้ท่าหลังอยู่เหมือนเดิมมันเป็นเหมือนปมมันเป็นปมเรื่องหลังอะกับโจมากๆซึ่งข้างหลังพอพูดมันก็คือไอ้ตรงนั่นแหละถึงได้เป็นข้างหลังเออนั่นแหละพอเฉลยออกมาเป็นงี้เป็นงี้แหละจีบไปละสะใจนี่กูได้ระบายก่อนหนึ่งกูก่อนที่กูจะเดินหนีแต่ก็นั่นแหละน้องมันก็มาพูดให้ฟังแล้วว่าเออจริงๆหลังเนี้ยเข้าใจว่าเป็นหลังที่ตรงแต่ไม่ใช่เป็นหลังมึงนี่แหละอ่ะแต่ถึงจะรู้ความจริงไปมันก็ไม่ได้ช่วยแล้วแต่พอมันเป็นพูดอย่างงี้มันก็ใช่ก็เลยทำให้คิดอีกว่าเออตอนเนี้ยแผ่นหลังนั้นที่หมิงรักอ่ะมันไม่มีแล้วนะเว้ยมันไม่มีแล้วไม่มีแล้วน้องอ่ะรักที่โจจริงๆแล้วทีเนี้ยน้องจะรักใครน้องจะรักโจที่เป็นโจจริงๆหรือว่ารักร่างกายโจแต่ตอนนี้ก็ปัญหาก็คือโจอ่ะจะหมดรักตัวไอ้หมิงแล้วเพราะงั้นจะหมดไปเลยแล้วจากนี้ไปในระยะเวลาหมิงเหลือเวลาจากสัญญาเดิมแค่ครึ่งปีเท่านั้นครึ่งปีจากนี้หมิงต้องทำทุกวิถีทางเพื่อให้โจกลับมารักตัวเองให้ได้ไม่งั้นตัวเองจะสูญเสียโจไปอีกสูญเสียที่ว่าคือหมายถึงพอหมดสัญญาปุ๊บก็คือจะตีตัวออกห่างแล้วหมายถึงจากตัวโจเองอะไรเงี้ยเพราะงั้นแน่นอนว่ามันจะแบบเขาจะเป็นแบบไม้แข็งแบบสุดเลยทีเนี้ยแต่ทีเนี้ยเขายังเป็นไม้อ่อนอยู่เพราะเขายังติดสัญญาอย่างนี้อยู่เพราะงั้นไอ้หมิงอีพีหน้ามึงต้องนี่แล้วนะถ้าอีพีหน้าทำให้ถ้าไม่อ่อนโยนกับโจนะแม่ก็ไม่ช่วยละทำไปนี่กูก็จะไม่ช่วยมึงแล้วเหมือนกันกูจะไม่เชียร์มึงอีกแล้วเพราะว่ามันจะไคลแม็กซ์แล้วถ้าแกไม่ดีกับโจในอีพีหน้าให้ได้นะแกจะขึ้นทะเบียนเป็นลูกเขยเปรียบลูกเขยคนในเพลย์ลิสต์ของเราเออบัญชีของฉันอ่ะตอนนี้หมิงอยู่อันดับหนึ่งฉันเคยพูดไปแล้วว่าฉันอ่ะฉันจะไม่เปลี่ยนใจขนาดนี้จนกว่าหมิงจะทำให้โจรักให้ได้ในอีพีหน้าเออก็ไปให้กำลังใจโจแทนนะจ๊ะในส่วนตรงนี้ด้วยเออก็ขอบคุณทุกคนที่เรามาเม้าแชร์กันในเรื่องนี้เนาะโอเคก็ขอบคุณสำหรับการรับฟังแล้วก็มาเม้ากันในช่องเม้นข้างล่างด้วยนะทุกคนบ๊ายบาย